กำลังมีคำถามที่สื่อมวลชนต่างประเทศบางสำนักระบุว่าถ้าคุณขึ้นเครื่องบินแล้วพบว่าผู้โดยสารที่นั่งข้างๆเป็นตุ๊กตาคุณจะรู้สึกอย่างไรเป็นคำถามที่เกิดขึ้นจากกระแสที่ได้เห็นคนไทยกลุ่มหนึ่งเลี้ยงตุ๊กตาที่เรียกกันว่าตุ๊กตาลูกเทพนะคะและปรากฏว่ามีสายการบินบางสายระบุว่าจะขายตั๋วเครื่องบินให้กับตุ๊กตาประเภทนี้นำไปสู่การบริหารการประชุมกันของผู้บริหารการท่าอากาศยานและผู้บริหารของสายการบิน5สายและวันนี้ได้ข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าต้องยึดถือมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินที่ตุ๊กตาประเภทนี้จะต้องเก็บให้มิดชิดและถือว่าเป็นสัมภาระค่ะวันนี้ผมตอนแรกผมคิดอยู่เหมือนกันนะครับการหารือกับตัวแทน5สายการบินเป็นการพูดคุยเพื่อทบทวนกฎระเบียบเรื่องสัมภาระซึ่งตุ๊กตาที่มีคนกลุ่มหนึ่งเรียกว่าตุ๊กตาลูกเทพถือเป็นสัมภาระเพราะกติกาการบินสากลผู้โดยสารต้องเป็นคนเท่านั้นการนำตุ๊กตาขึ้นเครื่องบินต้องนำไปเก็บไว้ใต้ที่นั่งหรือที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและต้องผ่านการตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดจากเครื่องเอ็กซเรย์และหากผู้โดยสารไม่ให้ตรวจค้นก็จะถูกปฏิเสธให้ขึ้นเครื่องบินเช่นกันหากต้องการซื้อตั๋วโดยสารให้กับตุ๊กตาสามารถทำได้แต่ต้องระบุที่นั่งของตุ๊กตาเป็นที่นั่งพิเศษหรือเอ็กซ์ตร้าซีทใช้ชื่อผู้โดยสารและบอร์ดดิ้งพาสใบเดียวห้ามใช้ชื่อตุ๊กตาเป็นกรณีเดียวกันกับการนำกีตาร์หรือของมีค่าชิ้นใหญ่ๆขึ้นเครื่องบินซึ่งซื้อตั๋วเพื่อวางบนเบาะได้รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยสมายล์บอกว่ามาตรการที่ออกมาเป็นแค่แนวปฏิบัติของลูกเรือที่ต้องบริหารจัดการสัมภาระไม่ให้กีดขวางทางออกฉุกเฉินผู้โดยสารที่ต้องการซื้อที่นั่งเพิ่มเพื่อวางตุ๊กตาต้องจ่ายค่าโดยสารในอัตราปกติและได้รับการบริการเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไป Extra seat เนี่ยกีตาร์จ่ายเงินเท่า seat 1 seat seat 1สมมุติว่ากรุงเทพเชียงใหม่ 2,000 บาทนะครับอยากได้อีก1ซีทก็จ่ายอีก 2,000 บาทเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปถ้าจ่ายเงินเพิ่มสิทธิได้อยู่แล้วโอเคเอ็กซ์ตร้าซีทเนี่ยซื้อได้แต่ว่ามันจะไม่โชว์ลึกไปว่าอันนี้เนี่ยเป็นเอ็กซ์ตร้าซีทสำหรับอะไรนะคะสำหรับกีตาร์หรือสำหรับอะไรทีนี้เนี่ยอย่างถ้าหนูไปหนูไม่อยากนั่งใกล้กับตุ๊กตาเทพใช่มั้ยคะเสร็จแล้วหนูไปซื้อเนี่ยเราจะมีวิธีสังเกตที่มอนิเตอร์ยังไงหรือดักที่มอนิเตอร์ยังไงเพราะว่าถ้าขึ้นไปถึงเครื่องแล้วเนี่ยแล้วไปแคนเซิลตรงนั้นมันคงทำไม่ได้โดยปกติเราขึ้นเครื่องเนี่ยเราไม่รู้อยู่แล้วว่าขึ้นเครื่องไปแล้วจะไปนั่งข้างใครเป็นเรื่องปกตินะครับก็บางทีวันนี้อาจจะโชคดีได้นั่งข้างๆสาวๆสวยๆสักคนหนึ่งวันนี้อาจวันรุ่งขึ้นอาจจะโชคร้ายได้นั่งอาจจะจังหวะไม่ดีนั่งข้างคนตัวใหญ่ๆมันก็จะอึดอัดหน่อยเพราะเขาตัวใหญ่นั่งข้างๆเราเป็นเรื่องปกติครับเหมือนชีวิตการเดินทางทั่วๆไปเลยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวการให้บริการกับตุ๊กตาของสายการบินบางแห่งในไทยในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ Straits Times สิงคโปร์รายงานว่าสายการบินเปิดขายตั๋วให้กับตุ๊กตาและให้บริการเหมือนเด็กคนหนึ่งเช่นเสิร์ฟอาหารให้รัดเข็มขัดมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายคนนี้บอกว่าฉันเคารพในความเชื่อของพวกเขาแต่ไม่ต้องการนั่งข้างตุ๊กตาช่วยให้ฉันได้นั่งไกลจากตุ๊กตาหรือคืนเงินให้ฉันจะดีกว่าบางคนบอกว่าจ่ายเงินเพื่อที่นั่งนำตุ๊กตามาวางถ้าคุณต้องการเป็นหนทางง่ายๆที่จะหาเงินจากผู้โดยสารแต่ไม่มีทางที่จะตอบสนองความต้องการได้และบางคนบอกว่าถ้ามองในด้านธุรกิจไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ดีระหว่างการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่จะทำให้ภาพลักษณ์ของสายการบินดูไม่ดี